This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกฮะโอ้อยากรู้เลยคือผมเห็นพี่อ้อยเดินทางไปเจอผู้คนเยอะแยะไปทำงานหลากหลายเนี่ยค่ะข่าวดีเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีล่าสุดที่ผมไปเจอมาเหรอคะเป็นทฤษฎีที่จะมีประโยชน์กับพี่อ้อยมากโอ้น่าสนใจมันคืออะไรคะทฤษฎีที่ว่านี้ก็คือการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโอ้ไม่เคยได้ยินทฤษฎีนี้มาก่อนเคยได้ยินแต่ว่าทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทฤษฎีพี่วีมันใช่เหรอคะก็คือเอาเข้าจริงๆนะพี่อ้อยถ้าพูดถึงนะที่พี่อ้อยพูดเนี่ยที่ผมพูดว่าพี่อ้อยไปเจอคนเยอะไปทำงานเยอะนู่นนี่นั่นน่ะแล้วก็ทฤษฎีที่ว่านี้จะช่วยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นทฤษฎีที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าทฤษฎีที่ผมว่าเนี่ยทฤษฎีที่ว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยจะมีใครอยากทำไหมเนี่ยจริงๆไม่น่าจะมีเลยที่จะอยากทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเออแต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าถ้าถามว่ามีใครอยากทำไหมเนี่ยไม่น่าจะมีใช่ไหมค่ะแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือทั้งที่ไม่ได้อยากทำนะแต่คนทุกวันนี้กลับทำสิ่งนี้ทำจังเลยเออประมาณนั้นนี่ไงทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยไม่อยากทำนะแต่ทำเยอะมากตัวอย่างก็คืออันที่หนึ่งนะอันนี้เป็นในแง่ซึ่งมันเป็นในแง่ดีด้วยนะตัวอย่างผมมันมีแง่ดีด้วยเหรอเออมีแง่ดีด้วยมีไม่ใช่ว่ามีแง่ไม่ดีอย่างเดียวนะถ้าผมถามว่าพี่อ้อยเคยพี่อ้อยมีกบเหลาดินสอไหมมีค่ะเวลาที่ดินสอเราเขียนไปมันก็จะทู่ใช่ไหมครับทู่ค่ะแล้วก็เหลาดินสอกบเหลาดินสอเนี่ยจริงๆสมัยก่อนนี่ต้องซื้อสมัยนี้ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าก็จะแถมมาบางทีแถมมากับดินสอด้วยซ้ำใช่ใช่คือไม่มีราคาเลยอ่ะค่ะการเหลาดินสอนี่มันง่ายหรือยากครับพี่อ้อยง่ายค่ะก็เอาดินสอไปเสียบหมุนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแต่พี่อ้อยรู้ไหมว่าเรื่องง่ายแค่นี้เนี่ยแต่ว่ามีคนทำให้มันยากเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อผมเพิ่งเห็นคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปที่เขาทำให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการของกบเหลาดินสอค่ะมีวิวัฒนาการมากว่า100ปีนะครับค่ะร้อยปีที่แล้วเนี่ยกบเหลาดินสอมันไม่ได้เล็กเท่านิ้วโป้งเรานะอันสอเสียบนะมันใหญ่โตมโหฬารเป็นเครื่องแบบใหญ่มากเลยแล้วมันเขาคิดกลไกในการที่ต้องหมุนวงล้อใหญ่ที่คล้ายๆเหมือนกับล้อจักรยานอย่างเงี้ยนะหมุนแล้วก็มีคล้ายๆแฮนด์จักรยานใช่ไหมหมุน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 แล้ววงล้อจักรยานก็หมุนใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าที่ล้อจักรยานมันไม่ได้เป็นซี่จักรยานนะมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับไอแผ่นกลมๆใหญ่ๆที่เป็นคล้ายๆเหมือนกับกระดาษทรายครับแล้วก็มีตัวจับมีเครื่องมือในการจับดินสอแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปแล้วก็หมุนวงล้อเป็นกระดาษทรายถูแล้วดินสอก็หมุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแหลมครับคนก็ไม่ต้องจับด้วยเออไม่ต้องจับด้วยนี่เขาคิดแบบด้วยความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่าเพราะสมัยนี้เรายังต้องจับเลยใช่ไหมค่ะแต่สมัยนู้นเนี่ย100ปีที่แล้วเราก็เห็นเรามองย้อนกลับไปเรานึกถึงใจว่าเฮ้ยก็แค่เหล่าดินสอง่ายๆทำไมต้องทำให้ยากขนาดนั้นวะแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาโง่นะครับเพราะกว่าที่มันจะพัฒนามาจนง่ายเนี่ยมันใช้เวลาพัฒนาเป็น100ปีค่อยๆจนกระทั่งมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นง่ายลงเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปพี่อ้อยเราเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมต้องทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแต่ตอนอันนี้คิดว่าตอนนั้นน่ะเขาก็คิดว่าเขาทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแหละแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาผลิตออกมานั่นน่ะที่เขาคิดว่าจากยากเป็นง่ายน่ะพอผ่านมา100ปีมันกลายเป็นยากเห็นป่ะค่ะแสดงว่าแบบโมเดลของการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากมันเกิดขึ้นจริงนะค่ะแล้วก็มันเป็นข้อดีด้วยเพราะพอผมเห็นคลิปนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปตำหนิว่า
เฮ้ยทำไมคุณทำเรื่องง่ายไปเรื่องยากไม่ใช่ตอนนั้นเขาไม่รู้เมื่อร้อยปีที่แล้วแต่ข้อดีก็คือว่าเขากล้าคิดกล้าลงมือทำแล้วหลังจากนั้นก็มีคนตามมาสังเกตเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนมันง่ายขึ้นเรื่อยๆเรามาในยุคนี้เนี่ยง่ายสุดละสำหรับเรื่องการเหล่าดินสอแต่ประเด็นที่ผมจะถามพี่อ้อยต่อว่าแต่ว่าคนในยุคนี้เนี่ยพี่อ้อยทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตน่ะพี่อ้อยนึกถึงอะไรโอ้สารพัดเรื่องเยอะมากอย่างเช่นอะไรครับที่ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจด้วยมั้ยก็คือ เรื่องธรรมดาง่ายๆเนี่ยอย่างเช่นการขับรถก็มีอยู่บ้านนึงภรรยาขับรถให้นะคะเพราะว่าสามีป่วยขับไม่ได้ละแต่ว่าครั้งไหนที่ไปด้วยกันปกติภรรยาไปคนเดียวก็ชิวๆปกติเพราะว่าก็ขับรถมาตั้ง 20-30 ปีเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่สามีไปด้วยจะเครียดมากขับรถมันเป็นเรื่องธรรมดาของภรรยาแต่เมื่อสามีไประวังเอ้ยๆแบบขวาหน่อยทำไมอยู่เลนนี้ล่ะมองหลังหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจะมีอะไรที่ตลอดเวลาที่ทำให้ภรรยาโอ้ยฉันเครียดอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรื่องง่ายมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากแล้วก็มีเรื่องจิปาถะของการใช้ชีวิตของคนเนี่ยเยอะไปหมดเลยแล้วก็ที่เห็นบ่อยที่สุดเนี่ยในโซเชียลอีกแล้วก็คือเรื่องชาวบ้านข่าวดาราเขาโอ้คนนี้เลิกกันคนนั้นอย่างนี้อย่างนั้นไปคอมเมนต์ไปด่าเสียหายอ้าวสุดท้ายเขามาฟ้องตัวเราเอ๊ะเราเกี่ยวอะไรนะพี่อ้อยอ่านข่าวแล้วพี่อ้อยยังสงสัยเลยว่าเฮ้ยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอะเล่ามาเป็นเรื่องของเราทำไมเรื่องง่ายๆก็คือไม่เกี่ยวกับเราเลยแค่อ่านและรู้ปรากฏว่าเป็นเรื่องของเราซะนี่เอาความยากมาใส่ตัวอย่างนี้เป็นต้นค่ะพี่วิโอ้โหพอพี่อ้อยยกเคสนี้มานี่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันชีวิตของคนยุคนี้เลยนี่ใช่ทำในสิ่งที่ไม่ได้อยากทำนะก็คือทำเรื่องง่ายๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราอ่านข่าวโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะแล้วเราก็เห็นข่าวปุ๊บเราจะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็เรื่องของเราเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของเราส่วนเขาจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาใช่ก็ถ้ารู้อย่างนี้ก็ง่ายๆก็คือก็ผ่านไปก็ผ่านไปผ่านไปแต่อันนี้คือทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายแต่คนยุคนี้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากก็คือเรื่องง่ายๆมันเรื่องของเขาแต่ว่าทำให้ยากก็คือกระโดดเข้าไปอยู่กับเขาด้วยใช่ค่ะเข้าไปแสดงความเห็นกับสิ่งที่เขาทำว่าจริงๆเข้าไปแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนี่ก็เรื่องนะแต่วิธีในการแสดงความเห็นไปด่าเขาไปใช้คำแรงๆไปด้อยค่าเขาไปดูถูกเหยียดหยามเขาหรือไปอาฆาตมาดร้ายเขาหรือโอ้จากเรื่องที่ง่ายกลายเป็นเรื่องยากเลยหลังจากนั้นนี่เขาฟ้องเลยนะใช่แล้วก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เยอะแยะมากมายค่ะคือมันทำให้เกิดคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่อ้อยมันเกิดในอันนี้พี่อ้อยเดานะคะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะคะก็คือมีความรู้สึกว่าเราอะลืมนึกไปว่าอาจจะไม่ได้ตั้งสติแล้วก็เลยลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของเขานะคะเพราะนั้นตรงนี้เราอะเป็นคนนอกเราไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะนั้นเราจะไปความรู้สึกของเราอะจะเกิดยังไงก็ช่างเถอะแต่เมื่อเราเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการไปวิจารณ์ด่าตำหนิด้อยค่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไปถึงตัวเขาด้วยการที่เราพิมพ์ลงไปในโซเชียลเนี่ยมันก็คือถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเรามีสติเรายั้งตัวเองว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเรานะเราก็รู้ไว้แล้วเราก็จบไปตรงเนี้ยมันก็จะไม่มาผูกพันกับตัวเราเลยค่ะอันนั้นคืออันที่หนึ่งนะพี่อ้อย
แล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือเราแค่ลืมไปอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมครับว่าลืมอะไรคะสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเห็นแค่มุมเดียวเลยอ๋อใช่เราเห็นแค่มุมเดียวค่ะมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งเนี่ยท้ายผมนึกถึงภาพอยู่ภาพหนึ่งในโซเชียลมีเดียค่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกใบนี้เลยพี่อ้อยอ๋อแล้วเขาก็ยกมือขวาขึ้นข้างหนึ่งแบบนี้ฮะอ๋อแล้วก็ภาพที่พี่อ้อยก็เห็นเนี่ยที่ลงจากรถใช่ okay. ลงจากรถแล้วเขาก็ยกมือขวาขึ้นข้างหนึ่งแต่ว่ามันมีนักข่าวถ่ายภาพเขาจากสองมุมจากมุมหนึ่งก็เห็นเขายกมือทักทายแต่อีกมุมหนึ่งกลายเป็นว่าเห็นเขาให้นิ้วกลางซึ่งโหพอเห็นภาพนี้ปุ๊บคนที่เห็นภาพนี้เป็นภาพแรกในพี่อ้อยโอ้โหคอมเมนต์กันเละเลยนะแต่พอภาพอีกมุมออกมาอ้าวจ่อยสิครับทีนี้ก็คือว่าเราลืมไปว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียนั้นแค่มุมเดียวมันแค่มุมเดียวนะอันนี้อันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองเลยครับว่าสมัยนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกยุคนี้เนี่ยต้องมีสติให้มากเลยแล้วอย่าไปทำใจนิ่งๆไว้ก่อนอย่าเร็วอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปขุ่นมัวอย่าไปแม้กระทั่งชื่นชมด้วยนะใช่ใช่คิดเหมือนกันค่ะทั้งสองด้านเลย คือนิ่งๆไว้ก่อนเลยเพราะเราไม่รู้เลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่มุมเดียวมุมเดียวค่ะมันยังมีมุมอีก360อ่ะเราเห็นแค่1องศาอีก359องศาเราไม่เห็นใช่เพราะฉะนั้นนิ่งๆไว้ก่อนเลยค่ะกับอีกอันนึงที่เวลาที่ผมไปบรรยายเรื่องสื่อนะครับพี่ย้อยให้กับเด็กๆนะผมจะสอนเขาคำนึงเป็นคำที่จะทำให้เขาต้องระมัดระวังมากในยุคโซเชียลมีเดียนะคือคำว่า Digital Footprint เนี่ยอ๋อคืออะไรครับพี่ Digital Footprint ก็คือทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราทำมันถูกบันทึกไว้ในดิจิตอลเสมอไม่หายไปไหนอ๋อโอเคแม้กระทั่งเราคอมเมนต์ค่ะแม้กระทั่งเราโพสต์อะไรก็ตามค่ะแม้กระทั่งเราจะไปด่าใครก็ตามค่ะและแม้กระทั่งเราใช้ account ปลอมที่ไม่ใช่ชื่อเราที่หน้าก็ไม่ใช่หน้าเราแต่ Digital Footprint มันจะสามารถตามมาได้เลยว่าอันนี้มาจากเครื่องไหนไม่มีรอดเลยครับแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยพี่อ้อยเขามีเคสนี้แล้วนะครับว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งเรียนจบระดับมัธยมแล้วก็สอบเข้าได้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกนะแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วตกตกสัมภาษณ์เพราะเขาตามดูประวัติในดิจิทัลฟูดพริ้นท์เนี่ยใช่ค่ะก็ไปเจอว่าคนคนนี้มีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดผิวก็ไม่ผ่านการสัมภาษณ์เฉยเลยเมืองไทยก็ทำนะคะในองค์กรเนี่ยพวก HR ที่รีคูทคนก็ตามเขาก็เข้าไปดูนะคะตอนนี้กลายเป็นลักษณะปฏิบัติแบบนี้ละนอร์มที่ใช้อ่ะแล้วก็ถ้าใครที่แบบมีพฤติกรรมแบบแสดงออกในมุมของทัศนคติลบชอบบางทีแบบไปโพสต์ว่าโอ้ยกุมจังวะนู่นนี่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาละก็ไม่เอาแล้วค่ะเขาก็ตามไปดูแล้วมันกี่ปีอ่ะคุณไประบายไว้อ่ะใช่ไหมเขาดูได้หมดอันเนี้ยก็คือใช้ชีวิตเรื่องง่ายๆเนี่ยทำให้เป็นเรื่องยากใช่เพราะเราไม่มีสตินะแล้วเราก็ไม่มีความรู้อันนี้สองอย่างเลยนะฮะไม่มีความรู้ด้วยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตในยุคนี้เนี่ยที่มันจะมีผลกับคนมากเลยก็คือบางทีเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งของคนคนหนึ่งทำอะไรบางอย่างเราไม่เห็นด้วยเราไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะใช่ทุกคนก็มีสิทธิ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยปกติมากเลยเรามีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับเขาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าการที่เราจะแสดงความเห็นของเราต่อเขาเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเราเห็นแค่มุมเดียวอันนี้สำคัญเพื่ออะไรเพื่อชีวิตเราจะได้ไม่ยุ่งยากในภายหลังอ่ะ
การใช้ชีวิตให้มันง่ายๆเนี่ยก็คือเข้าใจในธรรมชาติว่าความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเขาทำสิ่งที่เราชอบก็เป็นเรื่องปกติเขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งของเขาแล้วก็แต่ว่าการที่เราจะคอมเมนต์อันนี้แหละจะทำให้ชีวิตเราในอนาคตจะยากหรือง่ายอยู่ตรงนี้แหละใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะฉะนั้นก็โอ้โหจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายเรื่องหลายมุมมากนะพี่อ้อยมันพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีก็คือว่าการที่เราจะพลาดทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยมันน่าจะมาจากหนึ่งก็คืออารมณ์ของเราที่แบบอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดเอะใจอย่างที่พี่วีพูดว่าเอ้ยมันมุมเดียวนะนะคะหรือว่าบางทีเป็นคนที่ตึงเกินไปตัวเองตึงเกินไปแล้วพอเห็นอะไรแบบผิดพลาดนิดหน่อยหรือว่าไม่ใช่สักเล็กน้อยอ่ะแล้วก็ไม่มาเอะใจว่าเออมันมุมเดียวนะก็กลายเป็นได้คอมเมนต์หรือว่าให้ความเห็นอะไรไปตำหนิไปด่าไปแล้วอ่ะยากทันทีเลยคราวนี้นี่ไงทำให้ชีวิตยากเลยนะแล้วอีกอันหนึ่งเรื่องอยากพี่วิโอ้ความอยากอยากหรือไม่อยากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นแล้วความรู้สึกอยากไม่อยากเนี่ยมันเข้ามาพอเข้ามาเสร็จแล้วก็คอมเมนต์อีกแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่พันตัวเองนี่แหละค่ะทำให้ชีวิตเรายากทันทียากทันทีเลยแต่มันมีอีกมุมหนึ่งที่ตลกนะพี่ย้อยมีคนคนหนึ่งนะผมเขาเป็นชาวจริงๆเขาไม่ใช่ชาวอิตาเลียนแต่เขาอยู่ในประเทศอิตาเลียนแล้วผมจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะเพราะว่าเพิ่งนึกถึงเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่าเขาเป็นชาวแอฟริกาครับที่เป็นชาวประเทศหนึ่งในแอฟริกาแต่ว่าอพยพมาอยู่ในอิตาเลียนนะแล้วก็มาหางานทำแล้วในช่วงที่โควิดเนี่ยเขาตกงานนะเขาตกงานเขาทำงานเป็นแบบพนักงานล้างแก้วในภัตตาคารนะครับพอตกงานปุ๊บทีนี้ก็ชีวิตก็ลำบากแล้วเขาก็มีโทรศัพท์มือถืออยู่เครื่องเดียวพี่อ้อยแล้วเขาก็ทำคลิปโพสต์ในโซเชียลมีเดียคนเนี้ยทุกวันเนี้ยเขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีผู้ติดตามในโลกโซเชียลมีเดียประมาณ80กว่าล้านดังเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับมุมเดียวเลยครับเขาเห็นคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคืออะไรครับพี่วีก็ยกตัวอย่างเช่นเขาเห็นคนอ่ะทำในคลิปนะว่าวิธีในการที่จะล้างจานให้น้ำไม่กระเด็นใส่ตัวเนี่ยก็มีคนโพสต์วิธีทำกล่องขึ้นมาครอบนะครับแล้วก็ล้างจานแล้วก็เอามือสอดเข้าไปในรูที่เขาเจาะขึ้นมาแล้วก็ล้างขึ้นน้ำก็ไม่กระเด็นอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่ถนัดหรอกนี่ไงพอเขาเห็นคลิปอย่างนี้เขาก็เลยมาแก้ด้วยการบอกเฮ้ยทำไมต้องยากขนาดนั้นก็ง่ายๆแล้วเขาก็สาธิตวิธีการล้างจานไม่ให้ตัวเองเปื้อนน้ำแบบง่ายๆแบบเขาก็แค่เอาไอ้ที่อะไรนะผ้ากันเปื้อนมาครอบตัวแล้วก็ล้างจานจบ ผ้ากันเปื้อนเดี๋ยวนี้20บาทก็ซื้อได้แล้วคลิปเขาทุกคลิปเขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดเพราะว่าแล้วเขาก็จะทำให้ดูว่าเขาให้ดูคลิปนั้นก่อนว่าคนน่ะทำอะไรยากๆเนี่ยแล้วเขาก็สาธิตวิธีทำอย่างง่ายๆนะแล้วพอจบสาธิตปุ๊บคลิปเขานี่จบภายในไม่กี่วินาทีนะแล้วเขาจะจบคลิปด้วยการทำมืออย่างนี้ฮะด้วยการทำมือแค่เนี้ยได้มือสองข้างออกนะคุณผู้ฟังได้ FC 80ล้านเลยแค่เนี้ยแล้วเขาก็ยิ้มแค่นั้นแหละกลายเป็นว่าคนน่ะติดตามคลิปเขาแล้วคอนเซปต์ของรายการของคลิปเขาก็คือทำเรื่องง่ายให้เป็นอย่างง่ายๆแต่อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากแค่นี้เลยค่ะแล้วอีกนิดนึงเลยครับพี่อ้อยตอนนี้เนี่ยจริงๆผมมีเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดเรื่องนี้นะก็คือว่าแต่มนุษย์ทุกวันเนี่ยชีวิตเราอ่ะที่มีความทุกข์มากเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมหลายครั้งเพราะว่าเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคือเรื่องบางเรื่องที่มันยากๆอ่ะใช่เราไม่ชอบไงค่ะ
เราก็เลยทำมันอย่างง่ายๆใช่ๆทำให้อ๋อแล้วอันนั้นเป็นเหตุอีกเหตุหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามนะเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราทุกข์ยกตัวอย่างอะไรรู้ไหมครับทำง่ายเกินไปมันทำให้เราอะประสบกับเคราะห์กรรมแล้วก็ความทุกข์ความไม่เจริญเนี่ยค่ะยกตัวอย่างอะไรครับพี่เขาจำได้ไหมสมัยก่อนเวลาที่เราเรียนคณิตศาสตร์อ่ะครูให้กันบ้านมา20ข้อแล้วมันเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอ่ะค่ะมันยากไหมพี่อ้อยมันยากค่ะยากใช่ไหมค่ะก็มีคนบางคนเนี่ยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการทำยังไงรู้ไหมทำไงคะไปลอกเฉลย แล้วชีวิตตอนท้ายเป็นยังไงตอนสอบสอบตกสอบตกพี่อ้อยเห็นไหมว่าจริงๆในชีวิตเรามันมีทั้งสองมุมเลยใช่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเผชิญหน้ากับเรื่องยากๆด้วยความมุ่งมั่นแล้วอดทนมันน่าจะเป็นว่าเรื่องยากที่ควรทำหรือจำเป็นต้องทำคุณก็ต้องทำมันแต่ถ้าสมมติว่าเรื่องง่ายที่ธรรมดาคุณก็อย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องยากซับซ้อนวุ่นวายใช่ซับซ้อนใช่ชีวิตก็จะวุ่นวายสับสนใช่ใช่ไหมฮะใช่แต่เรื่องยากถ้าเราทำมันแบบลวกๆง่ายๆนะผ่านๆไปนะยังมีอีกวิธีนึงนะทำกันบ้านเลขไม่ได้เนี่ยนอกจากนั้นไปลอกเพื่อนก็ง่ายไหมง่ายมีส่งไหมมีแต่ชีวิตเราในตอนท้ายก็จะพังอยู่ดีใช่เพราะฉะนั้นจริงครับคุณผู้ฟังตอนนี้ถึงแม้ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนี่ยเราก็เห็นแล้วมีตัวอย่างที่เราพูดไปแล้วเยอะๆนะแต่สุดท้ายก่อนจบเนี่ยก็จะฝากไว้อีกนิดนึงก็คือแต่ว่าอย่ารังเกียจเรื่องยากและทำมันอย่างง่ายๆเพราะทั้งสองอย่างนะครับจะดีมากเลยถ้าเราทำเรื่องง่ายให้มันง่ายๆแล้วก็ทำเรื่องยากด้วยความมุ่งมั่นและอดทนอ่ะถ้ามันเป็นเรื่องยากก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นอดทนความพยายามชีวิตเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากนะแล้วก็ไม่วุ่นวายสับสนเกินความเป็นจริงเพราะเราก็ต้องรับผลจากการที่เราทำนั่นแหละนั่นแหละผลจะกลายเป็นทั้งสองแง่เลยนะพี่อ้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเรื่องยากเนี่ยแต่ว่าตัวอย่างที่ผมเล่าฟังเมื่อกี้เนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยต้องไปหาดูในโซเชียลมีเดียแปลกมากว่าคนน่ะบางทีมันมีอีกตัวอย่างนึงครับพี่อ้อยก่อนที่เวลาจะหมดลงนะค่ะมีคนบางคนเนี่ยชีวิตดีขึ้นเพราะพยายามหาวิธีที่จะเอาชนะเรื่องง่ายยากอย่างง่ายๆใช่ค่ะมันมีร้านขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับเป็นร้านขายของญี่ปุ่นที่มีอยู่ตามห้างทั่วไปเนี่ยเราเข้าไปดูเราจะเห็นเลยว่าเขาขายของบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาของคนคนญี่ปุ่นเนี่ยช่างคิดแบบเนี้ยมากเลยใช่ไหมค่ะคนมีจิปาถะเขาคิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างอย่างง่ายๆแล้วในผมนึกถึงอีกอันหนึ่งพี่อ้อยตอนสมัยที่ผมเป็นลูกเสือครับลูกเสือก็จะมีหลักสูตรหนึ่งการปีนต้นไม้โดยใช้เชือกเขาจะเอาเชือกไปผูกแล้วเวลาที่เราจะปีนต้นไม้เนี่ยเชือกเนี่ยเขาจะต้องผูกเป็นปมเป็นปมเป็นระยะห่างประมาณมีปมทุกหนึ่งฟุตให้เราจับเราจะได้จับแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเกาะที่ปมมันจะขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วผมจำไม่ลืมเลยครับพี่อ้อยอันเนี้ยเป็นการถ้าเราค้นหาวิธีที่ทำเรื่องยากให้ง่ายได้นะมีประโยชน์มากเหมือนกันในบางเรื่องพอครูเอาทุกคนมาฝึกแล้วก็โยนเชือกให้เราหนึ่งเส้นผูกปมห่างกันหนึ่งฟุตพี่อ้อยคิดว่าการผูกปมห่างกันหนึ่งฟุตกับเชือกที่ความยาวประมาณสัก3 เมตรเนี่ยใช้เวลาไหมโอ้ใช้เวลาเลยใช่ไหมค่ะพอเราปล่อยผูกเสร็จปุ๊บนี่นะครูก็บอกว่าครูมีเคล็ดลับในการผูกปมเชือก3 เมตรให้มีปมเนี่ยยาวห่างกัน1 ฟุตเนี่ยภายในเวลาแป๊บเดียวเลยแล้วครูก็สาธิตให้ดูครับเขาเอาเชือกมาพี่อ้อยแล้วเขาก็ม้วนเชือกกลมๆนะแต่เขามีวิธีในการม้วนเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายผ่านเสียงนะคือม้วนเสร็จปุ๊บเขาตวัดกลับม้วนเสร็จปุ๊บตวัดกลับพอครบปุ๊บเขาเอาปลายด้านนี้ดึงเหรอลอดตรงกลางอ๋อลอดแล้วก็ดึงออกอีกด้านหนึ่งพอดึงออกไปเนี่ยทุกครั้งที่ออกไป1 ฟุตเนี่ยมันจะมีปมเกิด1 ปมโอ้
ปุ๊บเกิดปมอัตโนมัติอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายซึ่งทุกวิธีทุกอย่างก็จะมีความลับของมันผมคิดว่าในชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละลองหาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันอย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากค่ะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปสู่จุดแห่งความทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นที่จะแบ่งปันแง่คิดมุมมองที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวีระพงศ์ทวีศักดิ์และพี่อ้อยนะครับสุทธิราพรปรีเปรมครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice